ค่ะสวัสดีค่ะวิไลคงวิจิตรผู้บริหารศูนย์นุชฟาร์ไลท์จังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้เดินทางมากับทีมงานนุชฟาร์ไลท์ที่นี่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุชฟาร์ไลท์นะคะเขาได้ผลผลิตจากการที่ปลูกมะนาวผลผลิตได้มากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของสวนมะนาวกันเลยนะคะผมชื่อคุณณัฐวุฒิอุตสาดีหรือคุณโจ้ครับผมค่ะค่ะแล้วที่นี่อำเภออะไรครับอำเภอสุโขทัยภูมินะครับจังหวัดสุรินทร์ครับค่ะแล้วที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ของลูกปลาไหลมาใช้กับมะนาวแล้วดกมากเลยใช่ไหมครับดกมากเลยครับเดี๋ยวจะขอดูนะคะว่ามะนาวดกยังไงครับดูได้เลยครับค่ะครับนะคะอ๋อนี่ชื่อนะคะที่ใช้ลูกนุ๊กปลาไหลนะคะค่ะดกจริงๆครับดกจริงๆเลยนะคะแล้วไม่ทราบว่ารู้จักบริษัทนุ๊กปลาไหลได้ยังไงผลิตภัณฑ์นุ๊กปลาไหลได้ยังไงครับผมไปเจอในเคสของมะปลูกแตงครับผมแตงกวาอ๋อค่ะแล้วก็สนใจยังมาปลูกมะนาวใช่ไหมคะครับผมค่ะแล้วก่อนที่จะใช้นุ๊กปลาไหลใช้พวกปุ๋ยพวกอะไรมาด้วยไหมคะผมใช้เคมีก่อนแต่ก่อนแต่ไม่เคยใช้โฮอร์โมนอะไรมาเลยเป็นครั้งแรกที่ใช้นุ๊กฟอร์ไลน์แล้วเป็นไงครับแล้วมันก็ได้ผลอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนครับอ๋อแล้วค่ะดีมากครับแล้วอัตราการใช้นี่เป็นยังไงคะก็ใช้กับมะนาวนี่เราใช้แค่5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรครับห้าซีซีเนี่ยเวลาเราฉีดเนี่ยสังเกตไม่ต้องนานครับประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมากเลยครับแล้วใบเขาจะสดใสครับอยู่ทนมากครับแล้วก็ทนด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายถือว่าก็ประหยัดครับประหยัดลงครับประหยัดลงมากเลยครับจากที่เราใช้เคมีไปก่อนเนื้อที่ของคุณนี่ประมาณเท่าไหร่คะทั้งหมดเลยทั้งหมด11ไร่ครับแล้วก็ย่นมาปลูกมะนาวนี่ก็น่าจะอยู่ไม่ถึงไร่ไม่ถึงไร่นะคะแล้วผลผลิตที่ได้ล่ะคะผลผลิตที่ได้นี่รู้สึกว่าเกินคาดมากครับก็ที่นึงเนี่ยรายได้ดีมากครับคือที่เก็บเกี่ยวได้ประมาณกี่เดือนคะตั้งแต่ที่ปลูกมาโอ้ผมเริ่มจะเก็บเกี่ยวนี่น่าจะช่วงเมษามาครับเนี่ยยังไม่หยุดเก็บเลยครับเนี่ยแล้วก็ได้ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะเนี่ยยอดเงินนะคะยอดเงินนะถ้าตีเข้าๆตอนนี้เฉพาะลูกมันนะครับอยู่ที่เกือบ 80,000 กว่าไม่รวมที่เราทําต้นพันธุ์นะครับมันเยอะมากจริงอ๋อได้ข่าวว่าขายพันธุ์มะนาวด้วยใช่ไหมครับครับจำหน่ายพันธุ์มะนาวมีตลอดครับผมด้วยโอ้โหอย่างนี้นะมีตลอดใครเห็นอย่างนี้ก็น่าจะนะน่าจะซื้อพันธุ์ไปปลูกเลยค่ะเนี่ยนะแนะนำวิธีปลูกพร้อมค่ะแล้วความเป็นไงคะเนี่ยรู้สึกประทับใจมากไหมคะเนี่ยที่ออกมาแบบนี้ก็ประทับใจมากครับมันภูมิใจด้วยครับผมที่ใช้ฮอร์โมนของลูกฟอร์ไลท์ครับประหยัดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับที่เราใช้เคมีครับถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าทางนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะเนี่ยนะติดมากๆเลยค่ะได้ผลผลิตเยอะมากค่ะเนื้อที่ที่ทั้งหมด11ไร่นี่เป็นแต่ว่านั่นก็จะเป็นพวกข้าวพวกข้าวข้าวมะลิซิลินครับอ๋อเหรอคะแค่เนื้อที่ประมาณไม่ถึงไร่แต่ได้ผลผลิตขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะสุดยอดนะครับแบบมันเกินคุ้มเลยครับผมเราประหยัดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูมะนาวชุดที่เป็นครับผมตอนนี้ก็พามาดูมะนาวชุด6เดือนของผมนะครับกำลังจะออกเกือบทุกต้นเลยครับช่วงนี้ครับนี่ถือว่า6เดือนได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยครับปกติมันต้อง 7-8 เดือนขึ้นไปเนี่ยผมใช้ของนุชฟอร์ไลท์สูตร1ก่อนครับทำให้เราเจริญเติบโตเร็วนะครับไปได้ดีมากครับผมสังเกตใบเขาจะผิวเขาจะสวยใหญ่ด้วยครับแล้วก็จะดำอย่างเงี้ยแตกยอดไปเงี้ยสวยมากเลยครับแล้วเดี๋ยวก็เดินไปเรื่อยๆทุกต้นเดินไปเรื่อยๆทุกต้นเก็บต้นนี้ได้ครับต้นนี้นี่ขนาดต้นนี้6เดือนนะนี่ขนาดต้น6เดือนใช่ไหมคะเนี่ยจริงๆมันต้อง 7-8 เดือนมันถึงจะขนาดเนี่ยนะเนี่ยติดขนาดนี้เลย6เดือนนะคะเนี่ยสวยจริงนี่มีลูกรุ่นนี้แล้วเดี๋ยวก็มีดอกอีกรุ่นนึงต้นเค้าเรื่อยๆคือสมบูรณ์มากครับมันต่างกับชุดแรกมากเลยครับค่ะเนี่ยเริ่มมีดอกนี้6เดือนนะก็จะเริ่มเติบโตเริ่มมีดอกมีลูกเล็กๆให้เห็นแล้วเนี่ยนะที่ใบเงาเนี่ยผมใช้ไอ้สูตรหนึ่งนะ
เวลาเราฉีดเนี่ยมันจะเงาอย่างเงี้ยสวยปกติเนี่ยมันจะเหลืองแบบคนไม่มีเรี่ยวมีแรงปริมาณก็ใช้เท่ากันเท่ากันหมดครับไม่มีการเพิ่มครับเท่าไหร่คะ5 cc ครับต่อน้ำยี่สิบลิตร5 cc ต่อน้ำ20ลิตรประหยัดจริงๆครับประหยัดไม่ว่าสูตร1สูตร2ยิ่งเราใช้สูตร2ดีเนี่ยโอ้โหพรึบเลยครับดอกครับค่ะค่ะอย่างต้นนี้ครับค่ะเขาออกมาไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดครับอย่างนี้ถ้าสมมติว่าใช้ดีอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีใครเขาสนใจอยากจะติดต่อสอบถามที่คุณจ๋าให้มาให้เบอร์โทรศัพท์ได้ใช่ไหมครับครับได้ครับติดต่อได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์ที่0850898626ส่วนมะนาวคุณโจ้ครับผมแล้วที่ดูอย่างเงี้ยคุณประทับใจอะไรของนุชปลัยมากครับประทับใจอย่างไรคะผมประทับใจทั้งหมดเลยครับถ้าผมเข้าใจในนุชปลัยทั้งไม่ว่าจะเป็นคลุกปุ๋ยหรือเคียร่าอนาคตคงจะใช้หมดครับก็จะห่างเคมีลงไม่ใช่ครับคือว่าใช้เนี่ยดีดีมากเลยมันปลอดภัยปลอดสารด้วยเนี่ยมันเป็นชีวภาพเนี่ยก็ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเคมีเท่าไหร่ค่ะก็ถือว่าดีแล้วนะคะเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโจ้นะคะที่ให้ข้อมูลแล้วถ้าเกิดว่ามีใครสนใจก็เบอร์ติดต่อข้างล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะวันนี้ทีมงานนุชออนไลน์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ